ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านประมุขเหลิงยู่หลานไม่เต็มใจนักนางเดินเข้ามาหาเฉินเซียงแล้วกล่าวท่านพี่ตอนนี้ข้าคงท่องโลกไปกับท่านไม่ได้แต่ในอนาคตย่อมมีโอกาสแน่เฉินเซียงลูบผมนุ่งขาวของนางแล้วดึงนางเข้ามากอดเขากล่าวเจ้าต้องทุ่มความพยายามทั้งหมดไปกับการบ่มเพาะและเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของเจ้าครั้งหน้าที่เราพบกันข้าจะทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้าเหลิงยู่หลานพยักหน้าเฉินเซียงโน้มศีรษะเจ้ามาแล้วกระซิบที่ข้างหูของนางยู่หลานท่าประมุขกล้าใช้กำลังกับเจ้าให้เจ้าพูดว่ากระต่ายแล้วนางจะไม่กล้าทำอะไรเจ้ากระต่ายแม้นางจะรู้สึกสงสัยแต่นางยังพยักหน้าตอบหลิวเมืองเอ๋อเป็นถึงนักสู้ขอบเขตนิพพานนางย่อมได้ยินสิ่งที่เฉินเซียงกล่าวแน่นอนคำกล่าวของเฉินเซียงทำให้ร่างกายอันละเอียดอ่อนของนางสั่นเทาด้วยความโกรธพลางแอบขบฟันเซียงเซียงเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวของนางทั้งยังเป็นภรรยาของเฉินเซียงส่วนเหลิงยู่หลานนับได้ว่าเป็นสิทธิ์อีกคนของนางแม้นางจะเป็นน้องสาวร่วมสาบานของเฉินเซียงแต่ถ้าลองมองดูดีๆกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองกลับไม่ธรรมดาเอาซะเลยปล่อยเรื่องนี้ให้ข้าเป็นคนจัดการข้าเป็นถึงสหายของกูดงเฉินอีกอย่างเรื่องนี้ยังนับว่าเป็นเรื่องเล็กหลิวเมืองเอ๋อกล่าวแม่เฉินเซียงและเหลิงยู่หลานจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาสั้นๆแต่นางก็มีความสุขมากแม้นางจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะไปนักแต่นางก็ยังยินดีนางเดินตามหลิวเมืองเอ๋อออกไปด้วยรอยยิ้มอันงดงามกระทั่งทำให้หลิวเมืองเอ๋อประหลาดใจหลิวเมืองเอ๋อรู้ว่าเหลิงยู่หลานมักจะเย็นชาหนักแน่นยิ่งใหญ่และป่าเถื่อนอยู่เป็นนิดแต่ยามนี้เหลิงยู่หยานกลับมีอารมณ์เฉกเช่นสตรีธรรมดาสามัญในยามนี้หลิวเมืองเอ๋อได้แต่คิดถึงช่วงเวลาที่นางใช้ร่วมกันกับเฉินเซียงในครั้งนั้นนั่นมันก็เหมือนกับเหลิงยู่หลานไม่ใช่เหรอยิ่งนางนึกถึงเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในยามที่อยู่กับเฉินเซียงใบหน้าของนางพลันปรากฏสีแดงระเรื่อเล็กน้อยอารมณ์อันหลากหลายพลันลุกโหมขึ้นในใจของนางหลังจากหลิวเมืองเอ๋อและเหลิงยู่หลานจากไปเฉินเซียงยังคงอยู่ที่เมืองแห่งนี้ต่อเพื่อรอให้ตานหยวนฟื้นฟูเป็นปกติก่อนเขาจึงจะไปโดยไร้กังวลผ่านไปไม่กี่วันหุบเขาเหมันได้ส่งกลุ่มคนจำนวน20คนมายังเมืองแห่งนี้กลุ่มคนทั้ง20คนนั้นล้วนแต่เป็นนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงทั้งสิ้นเมื่อเมืองผลึกศิลากลับคืนสู่ความปลอดภัยเฉินเซียงจึงได้กล่าวลาตานหยวนก่อนจะมุ่งหน้ากลับไปยังนิกายยอดนักสู้ขณะบินกลับเฉินเซียงก็คิดวิธีการจัดการกับผู้อาวุโสฐานที่ร่วมมือกับตระกูลลู่และนิกายฝ่ายปีศาจเขาต้องกำจัดคนที่อันตรายคนนี้ให้ได้6วันผ่านไปเฉินเซียงกำลังบินอยู่เหนือเมฆภายในดินแดนถาวหยวนด้วยทัศนียภาพที่ไร้ซึ่งความงดงามเบื้องล่างนั่นทำให้เฉินเซียงเบื่อหน่ายเป็นอย่างมากขณะที่เฉินเซียงลดระดับความสูงลงครู่หนึ่งจู่ๆกลับมีปราณอันทรงพลังยิงแหวกผ่านหมู่เมฆขึ้นมาบนท้องฟ้าจนทำให้เฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจเมื่อเฉินเซียงลองสังเกตดีๆเขาจึงได้ยินเสียงต่อสู้ที่ดังมาจากเบื้องล่างเฉินเซียงซ่อนตัวในหมู่เมฆแล้วบินวนเพื่อสังเกตการเขาร่อนลงบนภูเขาสูงเพื่อคอยจับตาดูการต่อสู้เขาเห็นคนในชุดคลุมดำกำลังปิดล้อมกลุ่มคนในชุดคลุมขาวนั่นมันคนจากดันเซียงถาวหยวนไม่ใช่เหรอมันคนชุดคลุมดำพวกนั้นคือนักสู้ฝ่ายปีศาจเหรอเฉินเซียงกล่าวอย่างไม่แน่ใจเขามุ่งหน้าลงจากเขาแล้วชักกระบี่ออกมากลุ่มคนในชุดคลุมดำถืออาวุธประหลาดในมือปราณของพวกมันก็แปลกประหลาดและชั่วร้ายเมื่อเฉินเซียงเดินเข้าไปใกล้ขึ้นเขาจึงมั่นใจว่ากลุ่มคนในชุดคลุมดำนั้นคือนักสู้ฝ่ายปีศาจไม่เพียงพวกมันจะจู่โจมคนจากดันเซียงเถาหยวนแต่พวกมันยังจู่โจมคนจากนิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูด้วย
นิกายยอดนักสู้นับว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับดันเซียงเถาหยวนเสมอมาทั้งฝ่ายต่างไร้ซึ่งเรื่องบาดหมางใดๆต่อกันซึ่งนั่นทำให้เฉินเซียงต้องช่วยคนจากดันเซียงเถาหยวนแน่นอนคนเหล่านั้นถูกโอบล้อมด้วยนักสู้ฝ่ายปีศาจมากมายทั้งพวกเขาเองยังอ่อนแอกว่านักสู้ฝ่ายปีศาจด้วยมีนักสู้ระดับ3ขอบเขตนักสู้แท้จริง2คนดูเหมือนสิทธิ์นิกายฝ่ายปีศาจจะหมดหวังแล้วเฉินเซียงชักกระบี่ครามผลาญมังกรออกมาหากเขาไม่ใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์เขาย่อมจัดการเรื่องวุ่นวายนี้ได้ยากอีกอย่างเขายังต้องระมัดระวังคนจากนิกายนักสู้แท้จริงและคนจากนิกายเช่าหูด้วยเฉินเซียงถ่ายปราณแห่งมังกรครามลงไปในกระบี่ทันใดนั้นออร่าอันกดดันพลันพวยพุ่งออกมาเฉินเซียงกวาดแกว่งกระบี่ครามผลาญมังกรในมือแล้วพุ่งเข้าใส่กลุ่มคนชุดคลุมดำดอกจันสู้สู้ดอกจันเฉินเซียงตวัดฟันการบีบครามผลาญมังกรในมือทุกการฟันหนึ่งหมายถึงชีวิตของนักสู้ระดับ10ขอบเขตนักสู้หนึ่งชีวิตเฉินเซียงปลดปล่อยปราณด้วยทักษะปราการเต่าทมินเพื่อเสริมการป้องกันให้แข็งแกร่งมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีปราณที่มองไม่เห็นครอบคลุมอยู่ทั่วร่างของเขาทำให้นักสู้ที่ไม่แข็งแกร่งพอไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้ทำให้พวกมันต่างรู้สึกราวกับว่าพวกมันอยู่ใต้อำนาจของคลื่นปราณอันเกรี้ยวกราดเมื่อเหล่าคนจากดันเซียงเถาหยวนเห็นว่ามีบางคนเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาต่างตระหนักได้ทันทีว่าอาวุธของผู้เข้ามาช่วยนั้นช่างคุ้นเคยนักพวกเขาเคยได้ยินมาว่าอาวุธนั่นเป็นสมบัติของเฉินเซียงซึ่งทำให้พวกเขาต่างรู้สึกโล่งใจเมื่อเฉินเซียงปรากฏตัวขึ้นเขาก็สังหารนักสู้ระดับ10ขอบเขตนักสู้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงเริ่มดูดซับปราณอันชั่วร้ายจำนวนมากมายมหาศาลแล้วใช้มันปลดปล่อยทักษะสังหารใจออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้เหล่านักสู้จากนิกายฝ่ายต่างหวาดกลัวราวกับพวกมันพบเจอกับอวตารร่างของเทพปีศาจกระบี่ยักษ์ของเฉินเซียงดูราวกับสายฟ้าที่กำลังร่ายรำอย่างบ้าคลั่งทั้งยังไล่ล่าสังหารเหล่านักสู้จากนิกายฝ่ายปีศาจจนย่อยยับกระทั่งร่างของพวกมันถูกฟาดฟันเป็นชิ้นนักสู้จากนิกายฝ่ายปีศาจถูกล่าล้างสังหารภายในพริบตาจะเหลือก็เพียงนักสู้ระดับ3ขอบเขตนักสู้แท้จริงที่คิดจะหลบหนีเฉินเซียงพวกข้าเผาแปลงกระดูกไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ชายตาเดียวซัดฝ่ามือเข้าใส่ชายร่างสูงผอมที่อยู่ข้างๆมันฝ่ามือเข้าปะทะกับชายร่างสูงผอมอย่างรุนแรงส่งให้ร่างของมันลอยพุ่งเข้าใส่เฉินเซียงทันทีที่ชายร่างสูงผอมกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดร่างของมันกลับกลายเป็นพิษเหลวสีดำสาดกระจายเข้าใส่เฉินเซียงเฉินเซียงฉากหลบไปด้านข้างเขาคาดไม่ถึงว่านักสู้นิกายฝ่ายปีศาจจะลงมือได้โหดเหี้ยมกระทั่งยอมเสียสละตนเองเพื่อให้สหายได้หลบหนีเช่นนี้ชายตาเดียวคิดว่ามันสามารถถ่วงเวลาเฉินเซียงได้ชั่วครู่ซึ่งทำให้มันมีโอกาสหลบหนีเพิ่มขึ้นแต่ทันทีที่มันวิ่งไปได้ไม่ไกลนักมันกลับรู้สึกถึงบรรยากาศอันกดดันเข้าห่อหุ้มร่างกายของมันจากทางด้านหลังเฉินเซียงไล่ตามชายตาเดียวไปเขากวาดแกว่งกระบี่ครามผลาญมังกรแล้วฟาดฟันใส่ร่างของมันอย่างรุนแรงเสียงระเบิดอันเกิดจากการฟาดฟันส่งผลให้ร่างของชายตาเดียวแหลกเหลวสิบดันเซียงเถาหยวนนิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูต่างสั่นสะท้านเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พวกเขาต่างต่อสู้อย่างยากลำบากและหากมันยังเป็นเช่นนั้นต่อไปพวกเขาย่อมไม่มีใครเหลือรอดแน่แต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงคือเฉินเซียงจะปรากฏตัวขึ้นตัวเขาเพียงลำพังกลับสามารถสังหารสิทธิ์จากเผาแปลงกระดูกได้ทั้งหมดนี่คือความแข็งแกร่งของนักสู้รุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดของนิกายยอดนักสู้เหรอเนี่ยเฉินเซียงสมแล้วที่เขาได้ค่าหัว10ล้านผลึกศิลาสิบดันเซียงเถาหยวนคนหนึ่งอุทานขึ้นเป็นเขาแน่นอนถึงเขาจะดูต่างออกไปแต่กระบี่นั่นข้าเคยเห็นในใบค่าหัวของเขาชายอีกคนกล่าวขณะที่สิทธิ์ดันเซียงเถาหยวนกำลังรู้สึกขอบคุณเฉินเซียง
เหล่าศิษย์นิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูต่างกรูกันเข้าหาเฉินเซียงด้วยความโลภพวกมันเชื่อว่าด้วยคนที่มากกว่าขนาดนี้ย่อมสามารถจัดการกับเฉินเซียงได้และท้ายที่สุดพวกมันก็จะได้กระบี่และค่าหัวอีก10 ล้านผลึกศิลาของเฉินเซียงไอ้พวกเนรคุณหยุดมันเอาไว้ชายวัยกลางคนจากดันเซียงเถาหยวนตะโกนขึ้นเขากระชับหอกยาวในมือก่อนจะพุ่งเข้าใส่เหล่าศิษย์จากนิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูอย่างไม่ลังเลเมื่อเหล่าศิษย์ดันเซียงเถาหยวนเห็นผู้นำของเขาลงมือคนที่เหลือจึงเริ่มเข้าต่อสู้กับศิษย์นิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูทีละคนทีละคนศิษย์พี่และศิษย์น้องแห่งดันเซียงเถาหยวนพวกข้าทุกคนจงมาหลบอยู่หลังข้าเฉินเซียงตะโกนขึ้นไปหน้าของเขาเคร่งขรึมและเย็นชาก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะช่วยเหลือศิษย์จากนิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูแต่พวกมันกลับเนรคุณและกล้าจู่โจมเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ